สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีสำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในยูนิต18นะครับเรื่องของpresent perfect นะครับ number 4ตอนที่4แล้วนะครับเป็นเรื่องของ how long have you นะครับ how long have you how long have you เป็นประโยคที่ใช้ถามถึงระยะเวลาในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างในรูปการ์ตูนก่อนนะครับผู้ชายคนนี้นะครับถามว่า how long have you been in Ireland นะครับนานเท่าไหร่แล้วนะครับที่คุณอยู่ในประเทศไอร์แลนด์นะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่า since Monday นะครับตั้งแต่วันจันทร์ทีนี้มาดูนะครับประโยคนี้นะครับ Jane is on holiday in Ireland นะครับJane เนี่ยกำลังหยุดพักผ่อนอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับ She is there now นะครับเธออยู่ที่นั่นตอนนี้แล้วนะครับก็คืออยู่ที่ไอร์แลนด์นั่นแหละนะครับ She arrivedin Ireland on Monday นะครับเธอมาถึงไอร์แลนด์ในวันจันทร์นะครับ Today is Thursday นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพฤหัส How long has she been in Ireland นะครับเธออยู่ในไอร์แลนด์มานานเท่าไหร่นะครับเราก็ตอบว่า She has been in Ireland นะครับ since Monday นะครับตั้งแต่วันจันทร์หรือ for 3 days นะครับเป็นระยะเวลา3วันแล้วนะครับ How long เนี่ยเราใช้การถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำนะครับในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ how long ลักษณะ has แล้วก็ been เนี่ยมันเป็น present perfect นั้นมันก็คือถามตั้งแต่เวลาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราอาจจะบอกเวลานะครับ he has been ก็คือเธออยู่ตั้งแต่ในอดีตนะครับก็คืออยู่ตั้งแต่วันไหนนะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ใช่ไหมครับแล้วก็ถึงวันพฤหัสเนี่ย has been ก็คือลักษณะการอยู่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราสามารถบอกเวลาได้2แบบก็คือ since Monday คือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลานี้นะครับหรือว่า for 3 days นะครับเป็นความยาวของระยะเวลาทีนี้มาดู compare is กับ has been นะครับตัวนี้มันก็เป็น verb to be ทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันต่างกันที่ tense นะครับ is นี่ก็ verb to be ใช่ไหมครับอันนี้ is มันเป็นอะไรครับpresent simple นะครับส่วนนะครับto be นี้นะก็เป็น present perfect จริงๆถ้าเราบูไปมันก็คือกริยาตัวเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่เวลานะครับบอกต่างกันยังไงก็คือ is นะครับถ้าคือ present จริงๆเขาเขียนไว้แล้วเนี่ย is ก็เป็นปัจจุบันนะครับก็คือ she is in Ireland now นะครับณขณะนี้นะครับ is พูดถึง now นะครับแต่ว่า has been เนี่ยเป็นpresent perfect นะครับ present perfect ก็คือว่า is เนี่ยพูดถึงระยะเวลาประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปัจจุบัน has been นะครับก็มันก็เป็น present มันก็เป็นปัจจุบันนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นปัจจุบันที่ต่อมาจากในอดีตว่ามันกินความยาวแต่จุดใดจุดหนึ่งมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับทีนี้พอมันเป็นช่วงยาวแบบนี้มันก็จะสามารถบอกนะครับความยาวนะครับเช่นนะครับ she has been in Ireland ความยาวอาจจะบอกเป็นเวลาเลยก็ได้เป็น3วันระยะนี้มันคือระยะช่วงนี้จะถึงช่วงนี้นะครับ for 3 days ก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะบอกจุดกำเนิดของช่วงนี้นะครับแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าจุดสิ้นสุดมันคือปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้คำว่า since Monday ก็ได้นะครับจำไว้นะครับผมต้องอยากจะย้ำว่าทั้งคู่คือ present นะครับมันเป็นการพูดถึงเรื่องปัจจุบันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็น present คนละแบบนะครับมีคนจำนวนมากมักจะคิดว่า present perfect พูดเรื่องอดีตนะครับซึ่งผมต้องย้ำเรื่อยๆว่า present perfect ยังไงมันก็เป็น present นะครับทีนี้มาดูข้อ B นะครับ compare อันนี้เขาก็พยายามทำเปรียบเทียบให้เห็นนะครับอันส่วนหนึ่งอันนี้เป็น past simple อันนี้ก็เป็น present perfect นะครับ simple นะครับจริงๆ perfect มันมี present perfect con ก็มีนะครับแต่ว่าในที่นี้เราดู simple ก่อนนะครับเช่นนะครับ Dan and Kate are married อันนี้เป็นอะไรครับปัจจุบันใช่ไหมครับก็คือพวกเขาแต่งงานกันในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นการย้อนในอดีตนะครับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้า now นะครับเส้นเวลา now เนี่ย present simple ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่า present perfect นะครับก็จะเป็นการพูดถึงช่วงเวลา
ในอดีตจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับอาจจะเป็นระยะเวลาอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นแดน and Kate are married นะครับปัจจุบันเขาก็แต่งงานกันนะครับมีสถานภาพสมรสนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ present perfect simple เนี่ยก็คือ they have been married for 5 years นะครับก็คือพวกเขาแต่งงานมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับถามว่าพวกเขายังแต่งงานอยู่ไหมก็ยังแต่งอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีลักษณะการย้อนกลับไปอดีตว่าเริ่มตั้งแต่นั้นนะครับเริ่มตั้งแต่นั้นขณะนี้ไม่ได้สนใจนะครับ present perfect ก็แต่งก็แต่งตอนนี้แต่งพอนะครับไม่ได้สนใจอะไรอีกนะครับว่าเริ่มอะไรมาจากไหนนะครับก็มันก็จะมีเซนส์หรือมีลักษณะแบบนี้ว่าย้อนไปตั้งแต่นั้นจนถึงนี้นะครับขณะที่อันนี้เป็นอันนี้เช่น are you married ตอนนี้คุณแต่งงานใช่ไหมนะครับขณะนี้นะครับถามว่า how long have you been married นะครับคือคุณแต่งงานมายาวนานขนาดไหนนะครับเราจะไม่ใช้ how long are you married นะครับ how long ต้องใช้กับพวก present perfect นะครับ present perfect หรือ perfect present perfect continuous นะครับ how long เนี่ยนะครับเฉพาะเลยนะมันเป็นคำของtense พวกนี้เลยถัดมานะครับ do you know Lisa นะครับตอนนี้คุณรู้จัก Lisa ไหมในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่า how long have you known her นะครับคุณรู้จักเธอมานานขนาดไหนคือมีการย้อนไปอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเราจะไม่ใช่ how long do you know her นะครับต้อง how long have you known her นะครับ I know Lisa ฉันรู้จัก Lisa นะครับปัจจุบันนี้ฉันรู้จัก Lisa นะครับแต่ถ้าพูดโดยใช้present perfect นะครับมันก็เป็นการย้อนถึงในอดีตนะครับ I have known her for a long time ก็รู้จักนานแล้วนะครับนานแล้วถามว่าเราจะเลือกพูดอันไหนดีก็แล้วแต่เราอยากจะพูดนะครับว่าคือถ้าถามว่า do you know Lisa เนี่ยเราตอบว่า I know Lisa ก็มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราอย่าเล่าให้ฟังว่าฉันรู้จักเธอมาตั้งแต่นานอยากโชว์ว่ามันนานนะครับก็แค่นั้นเองหรือว่าไม่นานเราอยากมันแล้วแต่เรื่องเราอยากจะพูดไงครับถัดมานะครับวิกกี้ lives in London นะครับวิกกี้อาศัยอยู่ในลอนดอนนะครับถ้าพูดถึงปัจจุบันมันก็แค่นี้แต่ถ้าอยากโชว์ว่ามันมีความยาวหรือมันนานก็เป็น how long has she lived นะครับ in London นะครับเธออาศัยอยู่ในลอนดอนมานานเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ she has lived there all her life นะครับเธออยู่ที่นั่นนะครับตั้งแต่อดีต all her life นี่มันคือจุดเริ่มต้นแต่เธอเกิดใช่ไหมจนถึงปัจจุบันถัดมานะครับ I have a car ฉันมีรถนะครับ How long have you had a car อันนี้ถามถึงอดีตแล้วว่าคุณเริ่มมีมันตั้งแต่เท่าไหร่นะครับ I have had it since April นะครับผมมีมันหรือผมซื้อมันตั้งแต่เดือนApril นะครับจบบทนี้แล้วนะครับถัดมานะครับซึ่งมันไอตัวนี้มันจะคู่กันกับ present perfect present con นะครับกับ present perfect continuous นะครับอันนี้เขาค่อยๆขยายไอ้พวก continuous เข้ามานะครับ present continuous นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับส่วน present perfect con คือแน่นอนว่าจากปัจจุบันนะครับจาก now เนี่ย now ซึ่งแปลว่าปัจจุบันนะครับเราถอยไปในอดีตนะครับสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับจะเกิดต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหยุดก่อนหน้านี้สักครู่ก็ไม่แน่ใจนะเพียงแต่ว่าเราอยากโชว์ว่ามันเกิดมาเกือบถึงต่อณถึงตอนนี้นะครับมันเกิดมาต่อเนื่องตลอดเช่นนะครับ I'm learning German นะครับฉันกำลังเรียนเยอรมันนะครับอีกฝ่ายก็เลยถามว่า How long have you been learning German นะครับคุณเรียนภาษาเยอรมันมานานขนาดไหนแล้วต้องย้อนไปอดีตแล้วนับช่วงเวลากลับมานะครับเราก็ไม่ใช้ how long are you learning นะครับเราต้องใช้ในรูปของ present perfect นะฮะตัว how long เนี่ยเป็นไปได้ทั้ง perfect simple นะครับคือ perfect เฉยๆก็ได้หรือว่า perfect con นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถัดมานะครับ David is watching television นะครับ David กำลังดูโทรทัศน์นะครับ how long has he been watching televisionอันนี้ถามย้อนไปในอดีตเขาดูโทรทัศน์มานานขนาดไหนแล้วนะครับ he's been นะครับหรือ he has been นั่นแหละครับ watching TV since 5 o'clock เขาดูโทรทัศน์ตั้งแต่ตอน5โมงเย็นตั้งแต่5โมงนะไม่รู้5โมงไหนนะครับถัดมานะครับ it's raining นะครับ it's raining ฝนกำลังตกนะครับ
ถ้าอยากพูดว่ามันเกิดต่อเนื่องก็คือ it has been นะครับ raining all day นะฝนตกต่อเนื่องแต่ทั้งวันเลยแต่เรื่องวันนี้มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ